ขณะที่ช่วงค่ำคุณสุเทพก็ขึ้นปราศรัยประเด็นแรกก็คือชื่นชมผบ.ทบ.โดยคุณสุเทพระบุเนี่ยนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ผบ.ทบ.ออกมาโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องการตั้งบังเกอร์อย่างที่ได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่อันนี้คุณสุเทพบอกว่าชื่นชมผบ.ทบ.ขณะเดียวกันก็เตรียมแผนการปฏิรูปประเทศไทยตั้งแต่วันจันทร์หน้า10มีนาคมจะมีการระดมความคิดทุกสาขาอาชีพปฏิรูปประเทศ5เรื่องจะทำให้ละเอียดเพื่อเวลามีนายกรัฐมนตรีจากคนที่ประชาชนยอมรับมาทำหน้าที่ปฏิรูปก็จะได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ทันทีฟังเสียงคุณสุเทพดูนะครับวันจันทร์นี้เป็นต้นไปคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์คุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณสุริยะใสกตักศิลาจะเป็นฝ่ายอำนวยการแล้วก็จัดประชุมนักวิชาการทั้งหลายครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้ทรงภูมิความรู้ให้มาร่วมกันระดมความคิดความเห็นเรื่องการที่เราจะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปกฎหมายต่างๆให้ครอบคลุมทั้ง5แนวทาง5เรื่องที่เรามวลมหาประชาชนเห็นพ้องต้องกันแล้วนี่จะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เราจะต้องรีบทำให้เสร็จครับชัยชนะอยู่แค่เอื้อมและทันทีที่ชนะต้องเดินหน้าให้สุดตัวให้รวดเร็วที่สุดเพื่อพาประเทศไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงครับพี่น้องครับ